ที่อยู่ที่ทุ่งบัวตองเพิ่งทาสีใหม่เลยดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยผมอยู่ที่ทุ่งบัวตองดอยแม่อู่คอนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของวันที่22ตุลาคม2558ดอกบัวตองเนี่ยยังเริ่มบานแค่ดอกฝังดอกยังไม่เยอะมากครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่1พฤศจิกาเป็นต้นไปกลางเดือนพฤศจิกานะครับหรือปลายพฤศจิกาถึงต้นธันวาก็จะมีเยอะสุดนี่ครับก็ขับรถมาจอดถึงตรงนี้แล้วก็เดินมานิดเดียวครับแล้วก็ชมวิวนี่เป็นทุ่งบัวตองทั้งหมดสามารถขับรถขึ้นไปได้อีกนะครับตอนนี้เป็นจุดแรกผมมาแวะก่อนนะสวยงามครับแม้ว่ามันยังพึ่งตุ่มๆก็แต่ก็ยังโอเคนะเที่ยวสะใจครับมิเตอร์ตุ่มอย่างนี้ครับถ้าเกิดมาวันที่22ตุลาคมผมว่าเดือนตุลาก็น่าจะประมาณนี้หมดเนี่ยมันยังอยู่ในดอกอยู่แต่ก็มีบางดอกที่มันบานแล้วนะครับยังไม่เห็นแถวนี้ตอนนี้เป็นดอกบัวตูมไปก่อนนะผมคงไม่ได้ไปต่อผมจะไปนอนที่แม่แจ่มนะครับไม่ได้ครับที่มาไม่ตรงกับช่วงที่ดอกบัวตองบานนะครับโอเคครับเที่ยวสะใจกับมิเตอร์เซ่ครับ